วีรูมข่าวต่างประเทศวันนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศอินโดนีเซียครับถ้าไปสอบถามบรรดาประเทศต่างๆว่าแนวทางในการแจกวัคซีนให้กับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกทุกคนจะบอกเหมือนกันไม่ผู้สูงอายุก็บุคลากรทางการแพทย์แต่อินโดนีเซียเขาเลือกแจกให้กับกลุ่มไหนก่อนครับคุณพัชครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคุณโมคุณจุคะเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยสวนทางกับแนวทางของทั่วโลกเลยเขาเลือกที่จะแจกให้กับ young population ค่ะหรือว่าประชากรที่มีอายุน้อยกว่าก่อนเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวพามาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะอย่างที่ทาง CNN ได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะว่าอินโดนีเซียเนี่ยได้รับวัคซีนต้านโควิด-19เป็นประเทศแรกของภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้นะคะเป็นวัคซีนที่รับมาจากซีโนแวคของประเทศจีนนั่นเองค่ะรับมาประมาณ1,200,000 โดสตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวรอเพียงแค่องค์การที่เขากำกับดูแลเรื่องของยาเนี่ยทำการอนุมัติการฉีดวัคซีนก็จะทำการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนได้เลยนะคะทีนี้มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขออกมาบอกนะคะว่าแนวทางของอินโดนีเซียในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนเขาจะให้กับบุคลากรที่เป็นให้กับประชาชนที่มีอายุน้อยก่อนกลุ่มสูงวัยอายุน้อยที่ว่านี้ประมาณไหนนะคะก็อายุระหว่าง18ไปจนถึง59ปีนี่จะเป็นบุคคลกลุ่มแรกๆนะคะที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19ที่อินโดนีเซียกำลังจะอนุมัติการใช้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจำกันได้ไหมคะว่าทางซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนที่อินโดนีเซียได้รับเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทำการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครก็คืออายุระหว่าง18ถึง59ปีนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วมันคือกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มอาสาสมัครที่ทดลองเพราะฉะนั้นแล้วความเป็นไปได้ในประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันในขณะเดียวกันมันแทบจะไม่มีข้อมูลบ่งชี้ออกมาเลยนะคะว่าวัคซีนต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏออกมาทั่วโลกเนี่ยมันมีผลต่อบรรดาผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นแล้วอินโดนีเซียเขาก็เลยมองว่ากลุ่มผู้สูงวัยซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะได้รับวัคซีนในกลุ่มหลังๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากวัคซีนต้านโควิด-19 ตรงนี้นั่นเองนะคะในขณะที่ทางผู้อำนวยการสถาบันชีวโมเลกุลในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียนะคะอามินโซบานทริโอบอกว่าเป้าหมายของอินโดนีเซียเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะหรือว่า herd immunity นั่นเองนะคะเพราะบอกว่าเมื่อประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศมีการได้รับวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาซึ่งประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศอย่าลืมว่านั่นก็คือกลุ่ม young population หรือว่ากลุ่มคนอายุน้อยนั่นเองเพราะว่าประชากรกลุ่มคนอายุน้อยเนี่ยเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียนะคะเพราะฉะนั้นคนอายุระหว่าง18ถึง59ปีเขาต้องการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนกลุ่มนี้ให้ได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณไปฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยให้ได้มากแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเกราะป้องกันไม่เชื้อเนี่ยมันแพร่เข้าไปที่กลุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มคนสูงวัยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขามองว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่ไม่น่าจะมีโอกาสได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ครอบคลุมจำนวนประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเลือกแล้วแหละว่ากลุ่มไหนที่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 นี้ก่อนนะคะเขามองว่านี่แหละการฉีดวัคซีนกลุ่มคนที่อายุน้อยลงมาเนี่ยน่าจะเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้กลุ่มคนสูงวัยเนี่ยได้รับความเสี่ยงในการติดเชื้อได้นะคะเพราะอินโดนีเซียเขามีเป้าหมายว่าไอ้บรรดากลุ่มคนที่เป็นวัยแรงงานซึ่งอายุยังน้อยเนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยแหละเป็นพาหะที่ดีเลยค่ะในการที่จะนำเชื้อไปแพร่ในภูมิภาคต่างๆหรือแม้กระทั่งในบ้านของตัวเองซึ่งมีคนสูงวัยอยู่นี่ก็เลยเป็นเป้าหมายว่าทำไมเขาถึงต้องการที่จะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนที่อายุน้อยก่อนกลุ่มคนที่เป็นวัยแรงงานกลุ่มคนที่เป็นวัยขับเคลื่อนประเทศก่อนนั่นเองนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกๆด้วยเช่นเดียวกันที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 นะคะหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์บนเกาะสวาแล้วก็เกาะบาหลีนะคะเพราะนี่คือจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่นับเป็นสัดส่วนถึง 60% ของทั่วทั้งประเทศนั่นเองค่ะโดยจะได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 หลักๆเลยตอนแรกเลยก็จะเป็นของซิโนแวคนะคะที่ได้รับจากประเทศจีนไปแล้ว 1,200,000 โดสที่เดินทางไปถึงตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกาะสวาเกาะบาหลีแล้วหลังจากนั้นก็คือจะทยอยฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศต่อไปไปพร้อมๆกับบรรดากลุ่มคนที่เป็น young population หรือว่าคนที่อายุยังน้อยนั่นเองนะคะ
โดยรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้246ล้านโดสนะคะนั่นหมายความว่ามันจะครอบคลุมประชากรประมาณ107ล้านคนหรือว่าคิดเป็นประมาณ 67% ของประชาชนในวัย18ถึง59ปีของประชาชนในวัยนี้นะคะประมาณ 67% แต่ถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากรทั่วทั้งประเทศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40% เขามองว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะสามารถสร้างเฮิร์ดอิมมูนิตี้หรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาได้นะคะแม้ว่าตามอุดมคติในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาในสังคมเนี่ยมันควรที่จะได้รับวัคซีนในสังคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-72% ของประชากรทั่วทั้งประเทศก็ตามนะคะแต่อินโดนีเซียเนี่ยก็ยังถือว่ามีความหวังในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนที่เป็นชนที่อายุยังค่อนข้างน้อยอยู่เนี่ยนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียได้ทำการไปทำข้อตกลงนะคะกับหลากหลายบริษัทผลิตวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นซินโนแวคนะคะโนวาแวคนะคะรวมแล้วประมาณ 155.5 ล้านโดสนะคะแล้วก็อีกประมาณ100กว่าล้านโดสค่ะจากทั้งไฟเซอร์แอสตราเซเนกาแล้วก็จากโครงการโควาซนะคะขององค์การอนามัยโลกที่จะทำการกระจายวัคซีนให้กับประเทศที่ยากจนต่างๆทั่วทั้งโลกนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามก็คือแนวทางนี้ได้รับการสนับสนุนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าแน่นอนค่ะบางกลุ่มเขาก็มองว่าอ่ะก็ในเมื่อมันควรจะเป็นไปในทางนี้นะคะเพราะเขามองว่ามันน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าไปฉีดเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มเสี่ยงในช่วงแรกๆนะคะแต่ในอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญบางคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะอย่างเช่นดร.ไรน่าแม็กชิชัยนะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านความมั่นคงทางชีวะมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียเขาบอกว่าการวางแผนที่จะฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เนี่ยมันต้องวางแผนด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีอายุของประชากรเนี่ยค่อนข้างต่ำถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นประชากรที่มีอายุค่อนข้างน้อยคุณจะไปคอนวินส์คุณจะไปโน้มน้าวให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยทำยากนะคะไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะคะและการฉีดวัคซีนให้กับคนสูงวัยนะคะดร.ไรน่าก็บอกว่าน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมมากกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของ CB คุสมายันโตนะคะสมาชิกของคณะกรรมการสถาบันชีวจริยธรรมของอินโดนีเซียบอกว่าเอาล่ะถ้าจะเปรียบเทียบอินโดนีเซียกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่เขาจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้หลายร้อยล้านโดสแล้วมันจะครอบคลุมประชากรทั่วทั้งประเทศของเขาเนี่ยอินโดนีเซียมันทำแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วประชากรเขาเยอะหลายร้อยล้านคนแต่ว่าวัคซีนที่ได้มาเนี่ยมันไม่สามารถครอบคลุมได้อยู่แล้วมันไม่มีหนทางที่ดีที่สุดสำหรับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามแต่เขาเลือกหนทางที่แย่น้อยที่สุดค่ะและนี่เขามองว่ามันเป็นหนทางที่เหมาะสมมากที่สุดแล้วนะคะสำหรับสังคมในเรื่องของสัดส่วนประชากรของประเทศอินโดนีเซียคือเขาต้องปกป้องคนกลุ่มนี้เพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไปปกป้องกลุ่มเสี่ยงอีกทีนึงนั่นคือแนวทางของเขาเพราะฉะนั้นแล้วการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ค่ะคุณโมคุณจูคะจริงๆมันเหมือนเป็นการทดลองนะคะเราก็ต้องลองดูแล้วค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแนวทางของประเทศไหนจะเป็นไปด้วยดีที่สุดนั่นเองนะคะคุณโมคุณจูคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ